ซานิค่ะซานิทำไมจะไปขึ้นเขียงอีกรอบนึงทำศัลยกรรมอีกรอบเซอร์เจอร์จริงไหมเนี่ยใช่แต่ค่ะแต่ซานิบอกว่าเนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วไม่รู้ไปฟังดูสุดท้ายแล้วนอกนั้นคือไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าซานิทำอีกมาตบกระบาลมาตบกระบาลตบกระบาลเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเยอะแล้วแหละถึงกับเอ่ยปากกล้าท้ายมาตบกระบาลเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวลุคฮาวซานินิภาพรหลังเจ้าตัวเสพติดศัลยกรรมสวยด้วยแพทย์จัดเต็มอัพหน้าเซตใหญ่ทั้งเล้ากรามทำจมูกฉีดโบท็อกซ์และอีกมากมายมานานกว่า6ปีเต็มเสียเงินมาแล้วกว่าครึ่งล้านบาทแต่ล่าสุดเจ้าตัวประกาศชัดนะคะว่าขอปิดจ็อบศัลยกรรมหลังจากทำตา2ชั้นในช่วงสิ้นปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมท้าถ้าใครเห็นทำอะไรเพิ่มอีกเดินมาตบกระบาลกันได้เลยละค่ะเสพติดไหมเราก็เป็นคนนึงที่เรามองหน้าตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ายังขาดอะไรอยู่แค่นั้นเองเราก็ผู้หญิงอะเรื่องธรรมดาก็อยากสวยน่าจะจุดสุดท้ายค่ะที่คิดนะเออมันเหลือแต่อันนี้แล้วแหละอันล่างเนี่ยแล้วแหละเนาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะนอกนั้นก็ปกติคือหลายๆคนก็บอกเฮ้ยรูปทรงหน้าเนี้ยโอเคแล้วของเราแล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าตอนนี้คือทำมาทุกส่วนแล้วแหละเหลือแต่ตาเหลือแต่ตาใช่เหลือแต่ตาเพราะจมูกแล้วเก็บเหนียงอะไรอย่างเงี้ยโบท็อกก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็โอเคนะคนก็แทบจะรวมทุกอย่างแล้วก็เหลือตานี่แหละที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับแผนการทำตา2ชั้นสาวซานิเผยว่าตอนนี้กำลังเครียดอยู่ไม่น้อยเพราะกำลังสรรหาคุณหมอที่ดีที่สุดทั้งโรงพยาบาลในประเทศไทยและในเกาหลีเพราะอยากให้รูปแบบตาที่ทำออกมานั้นดูสวยใสแบ๊วถูกใจอย่างที่ต้องการเพราะไม่อยากทำถูกๆแล้วต้องมาแก้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเรื่องการลงทุนกับการทำศัลยกรรมไม่ใช่ปัญหาของเธออยู่แล้วล่ะค่ะผมว่าก็เป๊ะแล้วนะพี่ซานิเฮ้ยไม่หรอกผู้หญิงเป็นอย่างนี้แหละเราจะบอกว่าเฮ้ยจะให้มันเป็นครั้งสุดท้ายจริงเหรอจริงๆแล้วคนเรามันจะแก่ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วตอนแก่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีเรื่องให้เก็บอีกก็จะบอกว่าซานิไม่ต้องให้เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะเจ้เข้าใจอะไรเงี้ยเก็บกี่จุดแล้วโอ้ยทั้งตัวเหลือแต่ตาขาว